สวัสดีครับ ASPay นำคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติรุ่นอายุไม่เกิน23ปีโดฮาครับนะครับวันนี้มาชมเกมครับระหว่างทีมชาติไทยของเราเจอกับเจ้าภาพกาตาร์นะครับออกมาทางขวาเหมือนเดิมครับโบฮาเมดไมซาร่ามองแล้วครอสมาเสาแรกได้ตวัดยิงครับแบ็คขวาอย่างดียับซาฮามายังไงครับแม่ได้ปาดยิงที่เสาแรกข้ามคานไทยเราค่อยๆบีบขึ้นมาแล้วเขาก็ไปออกบอลพลาดกันเองไทยเราตัดได้ลีออนเจมให้กับพีรศักดิ์ตรงนี้มีธงจากผู้ช่วยก่อนไหมมีครับก็ล้ำค่อนข้างชัดเจนนะครับพีรศักดิ์เผยพี่ไม้ต่อมาถึงอับดุลลามาราชิดดิยับชาฮาได้ตั้งป้อมครอสเข้ามาแล้วมุ่งสะบัดลูกนี้โอ้โหบอลเฉียวเสานิดเดียวเท่านั้นครับโอกาสอีกครั้งหนึ่งของกาตาร์ดูการเพสสูงของเราบ้างครับจะทำให้เขาเสียบอลง่ายเหมือนกันนะแล้วครับธีรศักดิ์ให้มาชานาลงเข้าซ้ายแล้วยิงเลยตรงนี้โอกาสแรกของเราครับแม่บอลเกือบจะเบียดเสาเหมือนกันแต่ว่าอารีนาเดอร์ครับยังปัดออกหลังไม่ได้โอ้โหลูกนี้ครับความขยันของทีมชาติไทยครับดูครับหลายครั้งเลยครับสร้างประโยชน์ให้ทีมได้แล้วดูชาลงวิ่งเข้ามาใส่เลยครับโอ้ยังบินปัดเอาไว้ได้ครับอารีนาเดอร์เตะมุมนะครับของทีมชาติไทยการเซตอัพบอลของกาตาร์ก็ไม่ใช่ว่าจะละเอียดสักเท่าไหร่นะครับมีพลาดเหมือนกันคอสมาเสาไกลจนพันได้บ่งตั้งคืนกลับมาแล้วโขยคืนเบาเกินไปครับลูกบ่งของที่สักเขินพี่ไม่58ต่อ42นะครับครับเอาเขาจ่ายพลาดเอาแล้วครับชานาลงตัดได้แล้วได้เลียงจีตัวแล้วให้พิรศักดิ์โดนจับล้ำหน้าอีกแล้วครับโอ้โหปั่นเกินไปที่หัวนี้ชันมงคลหาตัวทุ่มไม่ได้ครับโดนประกบหมดเลยแล้วลีออนเจมขยับมาเอาแล้วครับได้ถึงธีรศักดิ์ไปถึงลีออนเจมซ้ายลองกดตรงนี้บอลผ่านเสาออกไปครับถึงตรงนี้นี่โอกาสทีมชาติไทยนี่เหนือกว่ากาตาร์ชัดเจนแล้วนะครับดูครับช่วยกันไล่ดีแล้วดูธีรศักดิ์ให้มาครับลีออนเจมกดด้วยซ้ายลูกนี้น้ำหนักนี่ได้ครับแต่ว่าทิศทางนี่ไม่ตรงกรอบเปิดยาวขึ้นหน้ามาหม่งตั้งเข้ามาตรงกลางกาตาร์เจอไทยเราแย่งไว้ได้อิลฟานให้ชานรงค์เก็บได้แล้วข้างหน้าขยับแทงตามช่องไปถึงธีรศักดิ์ถึงบอลก่อนครับธีรศักดิ์แต่แล้วยกลูกนี้บอลไม่ตรงกรอบครับโอ้โหไม่มีธงจากผู้ช่วยด้วยครับยิงหลุดกรอบออกไปครับธีรศักดิ์เผยพี่ไม้คือมีปัญหาเรื่องของแมตช์ฟิตแต่ว่าตัวเอกคนแรกที่ส่งลงใน2เกมนี้เนี่ยหลายคนก็เป็นตัวหลักของสโมสรนะครับเลียนเจงครับพลิกได้ให้มาชานรงค์ในกรอบเขตโทษมีคนเดียวแล้วคอสเข้ามาล้มลงไปถึง3คนครับแล้วผู้ตัดสินเป่าให้จุดโทษกับไทยเราครับโอ้แล้วมีใบเหลืองด้วยครับเป็นใครครับที่ลงไปในผู้เซนเตอร์เลยครับอับดุลลามาราชิดแล้วก็จัสเซนกาเบอร์เอาเป็นไซเฟอร์ดีนฮัสซันนะครับแบ็คซ้ายโดนใบเหลืองครับภาพช้าต้องดูครับมีมือผักนะครับให้แขนไปดันเนี่ยครับมีมือผักเนี่ยครับสุดท้ายโอ้โหผักธีรศักดิ์ปิวเลยครับก็จุดโทษชัดเจนนะครับครับธีรศักดิ์ยังมาในช่วงทดเวลาพอดีเลยนะครับลูกจุดโทษของทางเราครับโจนาธานเข็มดีเจอกับอารีนาเดอร์วิ่งเข้ามาแปะตรงนี้เรียบร้อย1-0ครับไทยเราออกนำจากจุดโทษของโจนาธานเข็มดีโอ้ไปถูกทางนะครับอารีนาเดอร์แต่ว่าไปไม่ทันครับโจนาธานเข็มดีครับยิงจุดโทษให้ทีมชาติไทยขึ้นนำ1-0ครับเอาละครับดูเกมนี้ก็ไม่ได้เป็นรองนะครับทีมชาติไทยแล้วก็ดูจังหวะยิงโทษของโจนาธานครับเนี่ยครับนิดเดียวโอ้อารีนาเดอร์ขยับไปไวนี่นี่ก็น่าจะเซฟได้นะครับแต่ว่าไปไม่ทันครับน้ำหนักที่ยิงก็โอ้โหไม่ได้แรงอะไรมากเลยครับคุณบอลออกจากเท้าดูแล้วแบบน้ำหนักไม่ได้แรงเท่าไหร่ครับแต่ว่าเขาก็ไปไม่ทันใช้บอลยาวของอารีนาเดอร์แล้วพักอกเสียบอลให้กับไทยเราปุรเชษฐ์ให้มาธีรศักดิ์เอาละครับธีรศักดิ์จับเข้าขวาแล้วจ่ายไปถึงชานรงค์ชานรงค์แต่งเข้าซ้ายย้อนขึ้นมาปุรเชษฐ์ปั่นด้วยซ้ายบอลมันไม่โค้งแล้วเศรษฐศิษย์มาไม่ทันนะครับโหดุดันต่อเนื่องนะครับก่อนหน้านั้นคุมในชุด U19 นะครับ U20 U21 แล้วก็ไปที่โปรตุเกสครับแล้วกลับมากาตาร์อีกครั้งหนึ่งบุคคลีเข้ากลางมาสวยเลยครับธีรศักดิ์แต่ย้อนขึ้นมาแล้วเบิ้ลจังหวะแรกมาทางขวาให้กับชานรงค์กาจังหวะบอลตกไม่ดีครับชานรงค์ยังได้อยู่แล้วในกรอบเขตโทษมีเหมือนกันเปิดคอสเข้ามาแล้วโค้งนี่โอ้โหไม่ตรงกรอบครับแม่ลูกโป่งของธีรศักดิ์เผยพี่ไม้โห
โอ้ดูครับคราวนี้นี่เบิ้ลมาแล้วก็ไม่ล้ำหน้านะครับดูจากตรงนี้แล้ววิ่งขึ้นมาจะลงดูครับแล้วมองหาเลยครับกฤษศักดิ์ยกมือขอครับแล้วก็เปิดมาลูกนี้แม่น้ำหนักนี่มาแล้วนะครับแต่ว่าโอ้โหจะดูจากมุมนี้หม่องหลุดออกไปเยอะเลยครับตัวไกลๆที่จะมารับบอลไม่มีเลยถ้ามีที่ว่างแล้วทุ่มไปถึงธีรศักดิ์เผยพิมานเหมือนกันแล้วตวัดยิงเลยมาบอลไม่ตรงกรอบอิรฟานเตะโด่งๆไปขึ้นไปข้างหน้าเลยครับดียัดนะฮะเอากาจาวาบอลไม่ดีแล้วหนีมาตรงนี้ไม่ได้ครับธีรศักดิ์ยังได้อยู่ธีรศักดิ์เข้าขวาโดนจับลำหน้าครั้งที่6ในเกมวันนี้ครับ ดีดต่อมาถึงอมีมันเซอร์อมีมันเซอร์ตอกส้นมายังเสียบอลไปครับกาต้าแล้วไทยเราตัดได้มาตรงนี้ของอิรฟานเอ้าเขาช่วยจ่ายมาให้กับชันรงค์ครับแล้วครับชันรงค์มีธีรศักดิ์แล้วจ่ายมาถึงธีรศักดิ์เผยพิมายจับแล้วแต่งเข้าขวายกตรงนี้ไม่ตรงกรอบครับธีรศักดิ์เหมือนจะยิงไปติดผู้เล่นของทางกาต้านะครับได้ลูกเตะมุมครับไทยโอ้แทงมาตรงนี้ไม่ล้ำหน้านะครับดูชันรงค์ครับมองแล้วครับดูครับเห็นลายนี้ไม่ล้ำครับคราวนี้แทงทะลุมาแล้วจังหวะแต่งบอลดีดีมากๆแล้วครับแล้วจังหวะจริงโอ้โหไม่ได้ครับธีรศักดิ์ดูมุมนี้ครับมีตัวบล็อกให้ทันนะครับโหเซฟพันละวันตั้งแต่15นาทีแรกครับเจอซาอุเอ้าโดนเหนี่ยวล้มไปผู้สินไม่ได้ว่าอะไรนะครับกาต้าเข้าซ้ายแล้วลองปั่นบอลไม่ตรงกรอบอีกครับลูกยิงของเอาชัยลี่ครับแล้วทรงชัยก็ยากเหมือนกันครับเจอบีบแล้วต้องแก้ไขตรงนี้เตะอัดยัดมาไม่โดนนะครับแล้วธีรศักดิ์เอาชนะมาได้แล้วครับทางซ้ายนี่จ่ายยาวๆออกมาบอลไปถึงเนติธรเนติธรเลี้ยงจี้เจอแจสเซนกาเบอร์เลี้ยงตัดเข้าขวาแล้วลองกดตรงนี้น้ำหนักไม่ได้เท่าไหร่ครับบอลเบาเกินไปมองแล้วเปลี่ยนแกนข้ามไปทางขวาแต่ว่าอภิสิทธิ์ยังถอยไปดักได้แต่ว่าเขาเก็บได้ตรงนี้แล้วลองยิงด้วยขวาเซฟแรกในเกมวันนี้ครับของธีรวัฒน์ปัดบอลข้ามคานออกไปโอ้เล่นมา90นาทีครับเพิ่งจะได้ยิงตรงกรอบครั้งแรกครับทางกาต้าลูกยิงของทางอามีมครับแล้วดูจะเสียบคานแต่ว่าธีรวัฒน์นี่ก็ยังปัดเอาไว้ได้ครับแล้วผู้ตัดสินครับอับดุลลาคาบุสจากซาอุดีอาระเบียเป่านกหวีดยาวหมดเวลาการแข่งขันครับทีมชาติไทยเราเอาชนะกาต้าไปได้1ประตูต่อ0ครับเป็นประตูชัยของทางโจนาธานเข็มดีนะครับจุดโทษนาทีที่45บวก1นะครับตั้งแต่ช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับทีมชาติไทยชนะทีมชาติกาต้าไป1ประตูต่อ0ครับ